วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้พบกันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557นะคะวันนี้เด็กๆก็พบคุณครูนะคะในภาคเรียนนี้ถ้าใครอยากพบต่อในปีการศึกษาหน้าเจอกันใครอยากพบต่ออีกใครไม่อยากเจอหน้ากันแล้วไม่มีเลยไม่กล้ายกมืออ้าวเขามั่นใจว่าเขาจบแน่ป.6ที่ไม่ยกคือเจอกันต่อแต่ในวาระอื่นๆใช่ไหมลูกมาพบหาคุณครูมาเยี่ยมเยียนกันได้นะคะวันนี้นะคะท้ายชั่วโมงเป็นการทดสอบหลังเรียนต้นชั่วโมงเป็นเรื่องของหัวข้อการสำรวจตนเองนะคะเพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพนะคะสัปดาห์ที่แล้วยังเป็นเรื่องของวิถีไทยในอาชีพรวมถึงสัปดาห์นี้อาชีพของนักเรียนคุณครูเคยถามหรือยังคะว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรจะทำอะไรวางแผนอนาคตหรือยังและใครวางแผนแล้วไม่มีเลยใครคิดว่าเอาไว้เมื่อไหร่วางแผนก็ได้ยกมือสิลูกเอ๊วันนี้คุณครูอยู่กับใครเนี่ยเหมือนไม่เคยเจอหน้ากันแปลกๆนะไม่คิดอะไรเลยวันๆ นึงฉันเล่นอย่างเดียวใครอ่านหนังสือสอบเตรียมพร้อมแล้วสอบสัปดาห์หน้ายกมือสิลูกเยี่ยมมากยกสูงๆด้วยความภาคภูมิใจโอ้3 4 5 6 7 8 9 10 11พงพัฒน์บอกคันศีรษะหรือไงลูกประมาณ12คนห้องนี้มีกี่คน36ยังไม่ถึงครึ่งนอกนั้นเป็นไงลูกอยู่ไปวันๆนึงเล่นไปวันๆนึงไม่ได้นะคะต้องวางแผนชีวิตของตัวเองไว้ใกล้สอบแล้ววางแผนว่าวันนี้อ่านหนังสือกี่วิชาวิชานี้วางแผนหรือยังฉันขอเกรด4วิชานี้ฉันขอเกรด3ตั้งเป้าตัวเองไว้หรือยังคะตั้งแล้วรัชนกตั้งแล้วหลายคนแล้วลูกคนอื่นล่ะคะหือกิติชัยตั้งเป้ามั้ยไม่ยังไงก็ได้ชักกลินเงียบนักเรียนต้องคิดเลยลูกพงพัฒน์คิดว่าจะเอาเกรดอะไรบ้างคิดยังคะยังต้องคิดแล้วก็ทำให้ได้เหมือนกับการวางแผนตัวเองในอนาคตว่าเราต้องการเป็นอะไรในอนาคตประกอบอาชีพใดนั่นเองแล้วเราจะเลือกเรียนอะไรตามความรู้ความสามารถความสนใจและความถนัดของตัวเองแต่ละคนอาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอภัยวงศ์วันนี้สิลูกหน้าห้องเชิญค่ะมาหน้าห้องวางแผนชีวิตของตัวเองไว้คราวที่แล้วตอบครูสาวนีว่าขอไมโครโฟนลูกอภัยวงศ์จะประกอบอาชีพใดเป็นเชฟคะเชฟเชฟเชฟกระทะเหล็กนะคะเชฟชอบทำกับข้าวไหมลูกชอบครับชอบทุกวันนี้ทำกับข้าวอะไรเป็นบ้างน้องกล้องน้องกล้องหลายอย่างครับหลายอย่างอยู่ขึ้นครูอยากทราบคำว่าหลายอย่างคืออะไรบ้างข้าวกล้องครับข้าวผัดข้าวผัดไข่เจียวไข่เจียวไข่ดาวไข่ดาวต้มหมูม่าต้มต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วอะไรอีกผัดกะเพราผัดกะเพราโอ้หลายอย่างแล้วจริงๆอะไรอีกต้มจืดต้มจืดต้มยำต้มยำโอ้เก่งเก่งมากคิดว่าพอเปิดร้านได้อย่างลูกอย่างนะคะต้องเรียนรู้ไปอีกแค่นี้แล้วทำให้คุณแม่ทานบ้างอย่างลูกที่ทำไปทานเองหรือว่าให้คนในบ้านทานด้วยทานเองทานเองแล้วคนในบ้านทานกับเราได้ไหมเคยทดลองไหมคะไม่ได้ไม่ได้ทานไม่ได้หรือเขาไม่ยอมทานโอ้คนอื่นในครอบครัวเขากินเผ็ดกันอ๋อเขากินเผ็ดก็ทานเผ็ดแต่เรายังทานไม่เผ็ดครับอย่างต้มยำถ้าไม่แซ่บไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยใช่ป่ะลูกใช่เพราะรสชาติต้องจัดๆนิดนึงเราก็ลองปรุงแบบที่คนอื่นทานได้ด้วยนะคะเอาประมือให้อภัยวงด้วย
เห็นไหมลูกการตั้งเป้าหมายของตัวเองเอาไว้เช่นอยากเป็นผู้ปรุงอาหารนะคะเขาเรียกของเขาเชฟนะคะเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องของการประกอบอาหารตั้งแต่อายุยังน้อยๆ อยู่ฝึกฝนไปเรื่อยๆทดสอบให้บุคคลในบ้านทานก่อนทุกคนโอ้โหทานแล้วอาจจะติแล้วก่อนเรานำคำตินั้นเป็นครูเพื่อสอนตัวเองว่าเรายังทำอะไรไม่ดีที่เขาติมาอย่าไปว่าคนที่เขาติเรานั่นคือกระจกสะท้อนตัวเราว่าเราควรทำอะไรให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพอทำแล้วประสบความสำเร็จที่ทำอยู่อภัยวงประสบความสำเร็จถ้าทำกับข้าวแล้วคนในบ้านชื่นชมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความชื่นชอบชื่นชมนั้นนะคะทำให้เราทำไมลูกเก่งขึ้นนะคะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆอภัยวงก็เลือกเรียนเมื่อจบชั้นป.6ไปเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เขาจะมีวิชาเลือกเสรีหรือเลือกหรือเข้าในชุมนุมต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารแล้วก็ไปเข้าในชุมนุมนั้นถ้าจบมัธยมศึกษาปีที่3แล้วอยากจะเรียนต่อไม่ชอบสายสามัญก็ไปเลือกเรียนสายอาชีพนะคะได้เลยลูกขึ้นอยู่กับการวางแผนตัวเองไว้นะคะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของสำรวจตนเองเพื่อวางแผนขอสไลด์ด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะว่านักเรียนชอบอะไรถนัดตรงไหนนะคะสำรวจตนเองเพื่อวางแผนนะคะสำรวจตนเองเพื่อวางแผนนักเรียนไม่ต้องจดทั้งหมดนะคะวันนี้นะคะพอมีทดสอบอีก20ข้อท้ายชั่วโมงนะคะสำรวจตนเองเพื่อวางแผนสไลด์ต่อไปไม่ต้องจดนะคะหัวข้อสำรวจตนเองเพื่อวางแผนสไลด์นี้ไม่ต้องจดการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองต้องมีการสำรวจตนเองเกี่ยวกับความสนใจความสามารถและทักษะความชำนาญเฉพาะตัวเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเรามาดูว่าอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบเหล่านั้นนะคะหัวข้อแรกคือความสนใจบันทึกความรู้ลูกความสนใจหมายถึงความชอบหรือความต้องการของแต่ละบุคคลถ้ามีความชอบส่วนตัวหรือต้องการประกอบอาชีพครูจำได้ว่าได้สอบถามอทิตยาพรว่าโตขึ้นอยากทำอะไรเขาบอกว่าอยากเป็นตำรวจหญิงชอบที่เครื่องแบบบางคนชอบด้วยเครื่องแบบตั้งแต่เล็กแล้วหลายคนก็สารฝันความชอบนั้นได้นะคะด้วยความสนใจนะคะความสนใจหมายถึงความชอบหรือความต้องการของแต่ละบุคคลถ้ามีความชอบส่วนตัวหรือต้องการประกอบอาชีพคุณครูสาวนีก็เลือกตัวเองว่าโตขึ้นอยากจะทำงานเป็นคุณครูก็ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ชอบเอาไว้แล้วเราก็ทำได้นะคะแต่ละคนชอบเหมือนกันไหมลูกเพื่อนชอบอย่างนึงเราชอบอย่างนึงแต่เราสนิทกันมากเลยเรารักกันมากเรียนแต่อนุบาลด้วยกันจบป.6ด้วยกันจบมัธยมระดับม.ต้นม.ปลายด้วยกันจนพอจะเลือกเรียนสายอาชีพสายสามัญเราจะไม่พากจากกันเราไปเรียนด้วยกันบางครั้งเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะตัวเราไม่ได้ชอบเหมือนที่เพื่อนชอบแต่ด้วยความที่เราแยกจากกันไม่ได้คู่ซี้กันเลยใช่ไหมอภัยวงศ์สนิทกับใครห้องนี้นิติพัฒน์นิติพัฒน์สนิทกับเขาไหมลูกสนิทกันนิติพัฒน์ชอบอะไรคะความชอบอนาคตอยากทำอะไรเป็นนักกอล์ฟส่วนอภัยวงศ์เป็นผู้ปรุงอาหารเป็นเชฟอภัยวงศ์บอกไม่ชอบแล้วเพราะว่านิติพัฒน์ไม่ชอบจะเป็นนักกอล์ฟบ้างสำเร็จไหมลูกไม่สำเร็จเพราะไม่เคยฝึกฝนเลย
ะคะส่วนนิติพัฒน์บอกว่าไม่ได้ฉันรักอภัยวงศ์มากชาตินี้จะไม่พลากจากกันก็เลิกกอล์ฟแล้วแต่จะไปเป็นผู้ปรุงอาหารทั้งที่ไม่มีความถนัดเลยได้ไหมครับนิติพัฒน์ก็ไม่ได้นะคะเราต้องแยกแยะให้ออกนะคะระหว่างความสนิทสนมกับความถนัดหรือความชอบนะคะต่อไปนะคะลูกไม่ต้องจดเช่นถ้าต้องการประกอบอาชีพแพทย์หลายคนตอบครูว่าอยากเป็นแพทย์อยากเป็นแพทย์ครูถามว่าเป็นหมอดูหรือหมอเดาหมออะไรถ้าเป็นแพทย์เขาต้องศึกษาอะไรบ้างเรียนดูลูกอยากเป็นแพทย์เพราะเป็นอาชีพที่ช่วยชีวิตคนได้นะยกมือสิคะคราวที่แล้วใครยกมือว่าอยากเป็นหมอยกมือเลยหลายคนห้องนี้คุณครูจำได้บังเอิญเป็นห้องเดิมวันนี้มีน้อยลงแล้วเหลือคนเดียวแล้วที่ยืนยันนะคะก็จะพยายามศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสรีระของมนุษย์สรีระร่างกายอวัยวะของมนุษย์นะคะโรคและวิธีการป้องกันรักษาโรคต่างๆนะคะอันนี้ถ้าเลือกอาชีพแพทย์นะคะต้องศึกษาสิ่งเหล่านั้นนะคะเป็นครูก็ความต้องการอีกแบบหนึ่งนะลูกหรือเป็นตำรวจนะคะก็อีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากความสนใจแล้วต้องมีความสามารถสนใจและชอบแล้วแต่ความสามารถไม่ได้นะคะอย่างตำรวจก็ต้องทดสอบหลายอย่างใช่ไหมลูกความสนใจก็แล้วความสามารถสำคัญมากนะคะความสามารถก็คือความรู้ของแต่ละบุคคลต้องมีการทดสอบข้อเขียนนะคะหมายถึงความรู้ของแต่ละบุคคลและผลของการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ